สาขาอะไรคะอารีครับอารีนี่อารีซอยซอยอะไรซอยหนึ่งซอยหอยู่ใกล้ๆกับอะไรไหนบอกทางมาหน่อยอยู่ใกล้ๆกับ Noble Red Noble Red นะคะใช่แล้วก็พี่แซ่อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามาทางรถไฟฟ้าลงสถานีไหนครับลงสถานีอารีนะคะแล้วก็เดินจากปากซอยมานิดเดียวเราก็จะมาเจอร้านรถก้าฟ้าใสทนาไหนพาชมหน่อยเปิดแล้วใช่ไหมครับเรากำลังพาชมร้านต้นกล้าฟ้าใสสาขาอารีนะคะที่นี่จะเป็นรีโนเวทจากบ้านไม้สักเก่าแก่นะคะอายุกว่า100ปีนะคะนี่ร้านเคยเป็นวาวีครับเคยเป็นร้านกาแฟวาวีมาก่อนนะแล้วก็นี่ครับเข้ามาก็จะเจอจุดเช็คอินน่ารักตะมูตะมีไม่สามารถที่จะเดินผ่านไปได้เลยต้องมาเช็คอินถ่ายรูปกับน้องกระต่ายกันก่อนนะคะน่ารักมากยืนต้อนรับไหนไปยืนคู่ให้ดูหน่อยว่าน้องกระต่ายตัวใหญ่แค่ไหนป้ายบิลบอร์ดยักษ์ตรงนี้นะคะนะมาถ่ายรูปน่ารักมากมากนี่ออกมาจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นพี่กระต่ายแล้วครับใหญ่มากเรียกพี่กระต่ายดีกว่าโอ้น่ารักมากนะคะมีโค้ดเก๋ๆนะคะ Good food is why messy นะคะตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราว่าอุ๊ยต้นกล้าไปรับลูกค้าสิลูกใส่หน้ากากด้วยอ่ะเขาไปแล้วโอเคนะคะคอนเซ็ปต์ว่ากินอาหารเป็นยาอ๋อเปิดประตูรอแล้วสวยงามมากที่ในร้านสวยงามมากจะบอกว่าแบบมาช่วงนี้นี่คือทานสบายใจมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าเจอลูกค้าคนอื่นเยอะด้วยนะจะบอกว่าแล้วแบบถ่ายรูปสวยมากนี่เจอจุดเช็คอินอีกแล้วไหนน้องฟ้าใสนั่งให้ดูหน่อยสิคะถ่ายรูปออกมาแล้วจะเป็นยังไงไหนนั่งให้ดูหน่อยนี่สวยแบบนี้เลยเราจะได้รูปเก๋ๆนะคะนี่วันนี้เด็กๆมาทำงานที่ร้านนะคะแล้วกินอาหารที่ร้านด้วยป่ะคะเด็กๆกินแพนเบทป่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเมนะนมเดี๋ยวแนะนำให้แนะนำท่านผู้ชมหน่อยว่ากินอะไรกันอาหารไม่กินโชว์ไหมฮะเดี๋ยวแนะนำหน่อยว่ากินเมนูไหนอ่ะเดี๋ยวเราพาดูนะคะเอาดอกไม้จะเยอะหน่อยนะคะมีมาแสดงความยินดีกันนะคะพาชมบริเวณร้านนะคะก็อบอุ่นโคซี่ก็สวนยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าเราเริ่มเปิดบริการเบาๆเทสรันที่เมนูครับเมนูอันนี้จะมีไม่ครบทุกเมนูเราจะมีเมนูพิเศษเฉพาะของสาขาอารีด้วยนะต้องมาที่ที่นี่เท่านั้นนะคะบางเมนูที่ทำใหม่โอ้อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยวันนี้ต้นกล้าสั่งอะไรทานกันบ้างครับเมื่อกี้รีวิวอะไรกันเด็กๆมาวันนี้เขามาถ่าย YouTube กันนะคะไหนโปรโมทช่องไหนชื่อช่องอะไรครับเขามาถ่าย YouTube ว่าเป็นเด็กก็กินแพนเบทได้กล้าก็มีผลงานเคยรีวิวแฮมใช่ไหมแฮมแพนเบทนะคะอันนี้ก็คือบริเวณร้านจะมีชั้น2ด้วยนะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะก็ไม่ดูก่อนได้ป่ะยังไม่เอายังไม่เอาโอ้ยนั่นแอบดูเชฟถ้าเขามีครัวทัวร์เข้าไปข้างในก็ได้นะไม่เอาเราเข้าไม่ได้ห้องให้ดูเฉยๆไม่เอาหรอกเป็นโซนที่เชฟทำงานนะคะเราก็ให้ดูนะแต่งตัวเรียบร้อยนี่ใส่หมวกใส่เครื่องแบบเชฟของเรานี้มาจากจบมาทางเชฟทำอาหารสุขภาพโดยเฉพาะเลยนะคะนี่โต๊ะนี้เมื่อกี้คุณนกนะคะพี่นกชาริดาเถาชาลีนะคะดีนางสาวไทยตัวจริงสวยมากค่ะทุกคนนั่งโต๊ะนี้นะคะนี่อันนี้ผลงานเด็กๆเมื่อกี้นี้เขามาสั่งอาหารรีวิวกันนะคะก็มีซุปหอมซุปหัวหอมใช่ไหมแล้วก็ชนน้ำสมุนไพรกันชนเครื่องดื่มนี่นะคะเป็นร่องรอยที่ทานเอาไว้กินอะไรเนี่ยเกี๊ยวน้ำฟ้าใสนะคะนะเราก็
จะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเด็กก็กินได้คนแข็งแรงก็กินได้คนป่วยก็กินได้นะคะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะคนที่คุณรักมาฉลองมาทานอาหารเฮลตี้ดีต่อสุขภาพนะคะสวยๆเนี่ยแล้วก็ในบรรยากาศร้านสวยๆที่แบบไพรเวทมากๆนะคะไม่มีคนเลยช่วยมากันหน่อยเถอะเหงาตอนเช้านะคะเราก็จะมีลูกไปเอาอาหารกล่องมาให้ดูหน่อยอันนี้ใช่ไหมคะใช่มาแนะนำหน่อยมีอาหารกล่องขายนะคะไหนๆๆขายไม่หมดเดี๋ยวเราจะเอากลับไปกินเองเมนูอะไรเอ่ยข้าวยำมีข้าวยำมีอะไรเปิดให้ดูได้ปะนี่โอ้โหสวยมากกินตรงนี้ได้ป่ะจะกินเลยเหรอครับโอ้โหอันนี้เป็นข้าวยำนะคะแม่ก็ขอกินเลยนะเปล่ากินได้จริงป่ะกินได้ก็จะทำให้แม่เหวอไหมเนี่ยว่าแบบอ่ะกินได้กินแม่หนูเปิดให้ไม่เปิดกล่องเดียวพอค่ะลูกนู่นไงไปเอาของพี่ก้าชิมให้ดูน้องเปิดซอสให้แม่ก้าต้นก้ามันเป็นผักเยอะมากเลยนะกินได้จริงเหรอโอ้โหอย่างกรอบลูกไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มเลยจริงๆมีน้ำจิ้มนะถ้าลูกอยากได้ถ้าอยากให้เด็กทานนะคะก็บอกเชฟได้ว่าไม่เอาพริกดอกไม้อะไรในนี้กินได้หมดเลยนะคะโอ้นี่คาปูชิโน่นะคะเป็นเพื่อนของต้นกล้าอันนี้คาปูชิโน่จ้ะเขาชื่อคาปูเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของร้านวาวีมาก่อนนั่นเองนะคะอันนี้พวกเราก็มีลูกเนาะแล้วเราก็เลยอยากมีแบบให้ลูกเติบโตมาท่ามกลางธุรกิจแบบเนี้ยว่าแบบมันเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพนะคะนี่นักงานเราทำธุรกิจที่ดีเฮ้ hey, คุณไซเปิดแล้วค่ะแวะมานะคะเฮ้ hey. เดี๋ยวต้นกล้าก็จะมาเฮ้ยทุเรศต้นกล้ากับฟ้าใส yeah. ก็จะมาช่วยคุณแม่ทำงานใช่ไหมใช่ค่ะเอาวันนี้พาไปดูต้นไม้ข้างนอกหน่อยได้ไหมคะเอาค่ะด้วยไหมครับพาไปดูสวนหน่อย จริงๆตรงเนี้ยที่เห็นโล่งอย่างนี้นี่คือยังไม่เสร็จจะมีสวนทุกคนหยุดเอาเมล็ดออกค่ะจะมีสวนนะคะข้างหน้านะคะตรงเนี้ยจะมีกลาสเฮาส์ค่ะทุกคนเราประกอบจากข้างนอกเข้ามานะคะนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะมีสวนนะจะมีที่นั่งเอาท์ดอร์โซนเอาท์ดอร์ให้นั่งสบายๆนะคะถ้าอากาศดีก็คงจะดีเลยอะค่ะแล้วก็เราจะปลูกพวกดอกไม้กินได้ปลูกผักสมุนไพรที่เราใช้ในร้านนะคะเดี๋ยวยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวสวนเสร็จแล้วน่าจะแบบสวยเพอร์เฟกต์นะคะนี่ปลูกเคลปลูกอะไรบ้างราชาวดีพวกดอกไม้ที่เราใช้ในร้านนะเราก็จะพยายามมาปลูกที่นี่และนี่คืออะไรใครรู้บ้างอยู่อารีซอย1ค่ะเราจะหมักปุ๋ยค่ะนี่เรามีถังหมักง่ายนะต้องขอบคุณคุณอาร์มนะคะ Facebook หมักง่ายส่งโปรโตไทป์นะคะของหมักง่ายเวอร์ชั่นที่เป็นแบบใหญ่มาให้ใช้ก่อนนะคะอันนี้เอาไว้คนเอาไว้จิ้มแล้วก็เอาไว้หมุนอันนี้เราก็จะเอาเศษอาหารจากที่ร้านซึ่งมันเป็นพวกผักนะคะมาหมักปุ๋ยแล้วก็เนี่ยก็จะมาดูแลต้นไม้เราต่อนะคะก็ให้ดูบ้านยามเย็นเดี๋ยวมันเสร็จแล้วมันน่าจะสวยมากเลยทุกคนอยากให้ทุกคนแบบเนี่ยเป็นโอเอซิสกลางเมืองนะคะนี้เราก็จะมีโรสแมรี่โอ้ยน้องเหี่ยวแล้วว่าทำไมนี่โรสแมรี่นะคะโอ้เขาเหี่ยวเฉาอ่ะอาจจะแบบแดดแรงนะคะวันนี้ฝนตกเขาจะได้น้ำน่ารักอ่ะตรงเนี้ยมุมเนี้ยเราชอบมากเลยนี่มีดอกเดซี่เป็นสีฟ้าปูนเปรยนะคะแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้นะคะ
นั่นไงรถไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้มีอาคารจอดรถอยู่ข้างๆเลยที่ใครถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่ามาเราจะมีที่จอดรถไหมจอดได้เลยเนี่ยเห็นไหมคะติดกันนี่คืออาคารจอดรถปิยวรรณนะคะของตึกปิยวรรณนะคะอารีซอย1นะคะเข้าซอยมานิดเดียวอยู่ตรงข้ามกับคอนโดโนเบิลเรสเนาะอันนี้เดี๋ยวจะมีต้นไม้เลื้อยนะเป็นเหลืองชัชวาลนะคะแล้วมันออกดอกสวยละบรรยากาศอารียามเย็นค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะวันนี้ก็ช่วงแรกๆนะคะเราก็จะลองเปิด10โมงนะจนถึง2ทุ่มนะคะแวะมาได้นะคะใครอยู่แถวนี้ยังหาร้านอาหารทานตอนเย็นที่แบบกลัวอ้วนกลัวกินได้ไม่เยอะนะมาที่นี่เลยนะคะมาทานผักแต่จะบอกว่าอันนี้จะมีพวกแบบปูแผ่นเบสนะมีหมูกรอบหมูสับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำจากพืชนะเมนูอร่อยอร่อยเยอะแยะต้นการแนะนำเมนูหน่อยสิมีคลิปเมนูสปาเพสโต้สปาเกตตี้เพสโต้งามอนอร่อยเกี๊ยวน้ำปลาใสเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวน้ำแม่ก็ชอบแล้วเมื่อกี้เมนูที่ต้นกล้ากินก็คือเกี๊ยวน้ำปอบเปี๊ยะสมุนไพรต้นกล้าใช่นะคะเนี่ยให้ดูบริเวณรอบๆไหนวิ่งโชว์หน่อยว่ามันกว้างใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนี่เด็กๆมาปล่อยพลังเชื่อเลยอ่ะว่าเราจะได้ที่ตรงนี้นะคะโลเคชั่นแบบว่าเมื่อก่อนเนี้ยเป็นบ้านค่ะเจ้าของบ้านนี่คือน้องคนนี้เนี่ยของอาม่าของเขาอะค่ะเนาะแล้วก็ตอนเนี้ยเขาอยู่โรงเรียนเดียวกันกับต้นกล้าเป็นเพื่อนกันเราก็เลยรู้จักกันก็เลยได้มีโอกาสนะคะมาเช่าที่ดินตรงนี้เนี่ยบ้านร้อยกว่าปีอ่ะทุกคนอันนี้คือโครงสร้างเดิมนะคะเรามารีโนเวทเฉยๆอ่ะเป็นไม้สักทั้งนั้นเลยเนี่ยให้ดูอีกนะคะใครอยู่แถวนี้แวะมานะนั้นตึก Exim Bank นะคะใครทำงานอยู่ Exim Bank นะคะมารอต้อนรับนะทุกคนเดี๋ยวแปะพิกัดให้ใครเพิ่งเข้ามาเราให้ดูอีกทีนึงไม่มีลูกค้าเลยตอนนี้นะใครอยากพาแฟนมาดินเนอร์มาเลยนะคะตลอดเดือนสิงหาคมนะคะโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่เนาะเทสลานลด 20% เมื่อทานครบ500บาทนะคะลด 20%มาดูร่องรอยที่เด็กๆรีวิวกินผักกันกล้วมๆภูมิใจมากที่ลูกกินผักได้นะเด็กๆก็เนี่ยค่ะความสุขที่แบบอยากให้เขาเติบโตมาท่ามกลางธุรกิจนี่ให้เขาเรียนดนตรีอยู่ว่าถ้าเก่งแล้วเดี๋ยวจะจ้างมาเล่นที่ร้านให้เขามีรายได้ตั้งแต่เด็กอันนี้ก็ประชุมเชฟกันอยู่หิวน้ำสั่งอะไรได้บ้างครับไหนลองสั่งเครื่องดื่มมาให้พี่เขาดูเรามีโปรโมชั่นสิงหาให้ดูรายละเอียดของแบบผนังอ่ะคือมันมีเรื่องราวนะลองดูดีๆมันคือแบบต้นไม้ดอกไม้กินได้ที่เราใช้ในร้านนั่นไงเนาะพืชผักอะไรที่มีประโยชน์เนาะเห็ดเงี้ยโรสแมรี่เดซี่ดอกไม้ที่เราใช้ในร้านนะคะแล้วก็ที่มีสัตว์นี่ก็คือเหมือนกับว่าสัตว์เขา animal are friend เนาะเราอร่อยอิ่มได้โดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์เนาะโลกก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีนี่เหลืออะไรเครื่องดื่มขายดีมากเพราะเรากินใช่เพราะวันนี้เด็กๆกินเครื่องดื่มกันเยอะมากวันนี้เด็กๆเหมาอย่างอันเนี้ยนี่นมไข่มุกมันม่วงที่นี่ก็มีนะคะขอบคุณนะคะร้านใหม่ใช่ค่ะเปิดแล้วอันไหนอ่านให้ฟังหน่อย
freezes the body โอเคตรงนั้นก็เห็นไหมคะมีต้นโกโก้เนาะดูสิมีขายนะนี่ฉันคิดว่ามัมมี่เขานี่คือฉันคิดว่าดาวิกาฟักเห็นป่ะก็จะมีพืชไทยพืชต่างประเทศสมุนไพรฝรั่งแอบซ่อนอยู่ตามทุกมุมเนาะให้มานั่งเราสึกแบบน่ารักไอ้หนูก็จะแบงค์ลูกตองเองเออไหนมาดูเมนูสิต้นกล้าครับเอาเมนูมาให้ดูหน่อยได้ปะเมนูก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างนะคะแต่ว่าอร่อยอร่อยมากเลยนี่คือเมนูนะคะลด 20% เนี่ยเมนูสวยๆนะคะอันนี้แนะนำอันนี้อร่อยมากเกี๊ยวน้ำใส่เอาเกี๊ยวน้ำนะอันนี้คาซาเดียอันนี้เหมือนพิซซ่านะอร่อยอันนี้เราชอบมากเลยแม่ชอบแม่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกแม่ยังจะสั่งแล้วอ่ะนี่ค่ะนี่มีเวลลิงตันนะมีข้าวยำมีขนมมีเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มที่นี่จะเยอะหน่อยมีทั้งชาเย็นชาผลไม้มีน้ำผลไม้นะคะเดี๋ยวจะมีกาแฟมาลงนะคะน่ารักมุ้งมิ้งมีน้องกระต่ายแอบอยู่ตรงนี้ด้วยคือตอนนี้การของเราจะมีแค่เป็นที่สองโอเคแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสาขาจุฬากับพุทธมณฑลสาย3เราจะมีเซตอาหารนะ8เดือน8 888บาทนะคะเป็นราคาพิเศษนะจัดเซตนะคะเดี๋ยวคอยติดตามโอเคเด็กๆมายืนสวัสดีทุกคนก่อนแล้วมาเชิญใส่ที่นี่ได้ป่ะเชิญชวนลูกค้ามาที่ร้านนะคะแวะมากันนะคะใครอยู่แถวนี้ผ่านไปผ่านมานะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ